วยไทยรายวันครับมาดูคู่เอกกันบ้างนะครับในศึก 2-4-U มวยมันวันศุกร์เป็นการแข่งขันในมวยรอบ8พักการน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นมวยรอบแล้วก็เป็นการแก้มือกันด้วยเคยเจอกันมา1ครั้งนะครับที่สนามมวยราชดำเนินเดี๋ยวให้นักมวยทั้งคู่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมุมแดงนะครับแนะนำตัวนิดนึงคนเคยชนะมาเปรี้ยวปากสาจอยชิดแปดเลี้ยวครับเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนะครับหลายไฟต์นี่โอ้โหไม่ทำให้ขมคอเลยนะครับส่วนน้ำเงินครับผม 3D เพชรยินดี Academy ฮะ 3D เพชรยินดี Academy สอบถามความพร้อมของเปรี้ยวปากก่อนดีกว่าวันนั้นเนี่ยเราชนะเขามา1ครั้งที่ราชดำเนินครับเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังคร่าวๆสั้นๆหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราชนะเขายังไงก็จริงดํายก5ครับแล้วเขาเตะมาก็จับขาแล้วก็ล้มครับชนะเลยครับเขาล้มไปดอกนั้นนี่เรียบร้อยเลยครับผมนะครับก็แสดงว่าสูสีครับนะครับวันนั้นต่อยเวทน้ำหนักเท่าไหร่ครับ110ครับวันนั้นเนี่ยต่อย110เท่ากันไม่มีคนต่อใช่ครับแล้ววันนี้ครับ110ครับวันนี้ก็110เหมือนกันน้ำหนักนี้เป็นไงลดเยอะมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดเลยอ่ะครับก็ลดประมาณ 4-5 โลครับประมาณ 4-5 กิโลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราลดเท่าไหร่2ปอนด์ครับวันนี้ลดไป2ปอนด์ก็เกือบ1กิโลครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปกติครับนะครับส่วนการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจวิชิตครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสจวิชิตช่วงนี้เนี่ยมีใครมาเป็นคู่ซ้อมให้เราก็ป้าป้ามกับพวกเพชรลุงพิศราวุฒิประจันบาลพวกนี้โอ้โหก็ตระกูลสจวิชิตนายกไก่หลายคนนะครับร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยไฟนี้กับไฟที่เราชนะเขามาครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไฟไหนคิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากกันสภาพร่างกายว่าไฟนี้ครับจริงป่ะใช่เพราะว่าอะไรอ่ะลดน้ำหนักไม่เพียเลยครับโอ้โหแบบนี้แหม 3D ตกใจแล้วนะเนี่ยบอกว่าลดน้ำหนักไม่เพียการฟิตซ้อมเต็มร้อยใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ครับมาจากจังหวัดชลบุรีครับฝากแฟนมวยชาวชลบุรีหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ8พักการก็วันนี้ก็ช่วยกำลังใจผมด้วยครับมวยรอบ8พักการครับเปรี้ยวปากครับครับนี่คือเสียงความพร้อมของเปรี้ยวปากนะครับเคยชนะมา1ครั้งเดี๋ยวไปดูคนที่เคยแพ้มาบ้างวันนั้นเนี่ยไปล้มลูกเดียวลูกเดียวครับแล้วก็เหลืออยู่3 15วิคือมันแก้ตัวไม่ทันละแก้ตัวไม่ทันละเหลือเวลาอีกประมาณสัก2ยกก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ครับใช่ครับมันเหลือ15วิก็เลยแพ้ไปครับแพ้ไปตัวเองไปหน่อยคาใจไหมคาใจครับคาใจวันนั้นคาใจมาก110ปอนด์เท่ากันวันนี้ก็110มาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้ามา 111.1 ฮะเท่ากับว่าลดไป 1.1 มีปัญหาอาการเหนื่อยล้าอะไรมั้ยไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวให้น้ำกงน้ำเกลือก็ฟื้นละใช่ฮะใช่ครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ที่จรัญ34ค่ายมวยเพชรยินดีช่วงนี้มีใครมาทวนเชิงบ้างก็มีพลังพลครับดีเซลเล็กแล้วก็มวยใหญ่ซุปเปอร์แจ็คอะไรเงี้ยครับครับผมโอเคมั้ยไฟนี้โอเคครับโอเคไม่มีสะดุดอะไรนะไม่มีฮะไม่มีฮะนะครับส่วนแผนการชกเนี่ยเราวางไว้ยังไงเราเคยแพ้เขายกที่5แพ้นิดเดียวอ่ะแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือไฟนั้นเราออกตีนซ้ายน้อยไปหน่อยยก4ครับใช่ขยันกว่าเดิมแล้วก็จะไม่หนีเหมือนวันนั้นจะตั้งเหมือนเตะกับวันชัยแล้วแข้งซ้ายวันนี้เนี่ยออกเยอะๆแน่นอนครับนะครับถ้าหวงนี่อาจจะเรียบร้อยเขานะใช่ครับเพราะว่าเขาแข็งแกร่งกันแข็งแกร่งครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24แล้วฮะมาจากจังหวัดโคราชครับโคราชนะครับก่อนจะไปฝากแฟนมวยโคราชน้ำหนักไปปล่อยของเราเท่าไหร่กี่โล55 56 55 56นะครับเปรี้ยวปากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักไปปล่อยเลยก่อนคุม55เท่ากันเลยนะครับ3Dฝากแฟนมวยชาวโคราชนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างชกคู่เอกช่องทรูครับฝากแฟนมวยชาวโคราชแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับวันนี้ 3D จะทำเต็มที่ครับครับสุดฝีมือนี่แหละครับ8พักการนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากจะแก้มือได้หรือว่าแก้ไม่ได้ต้องติดตามนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามมวยรังสิตครับมวยไทยรายวัน